าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเราไปว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมกันหน่อยดีกว่านะครับตำรวจเนี่ยเขาออกมาแจงว่าทำตามยุทธวิธีในการจับตัวคนร้ายตำรวจปฏิเสธฮะบอกว่าไม่ได้ใช้วิธีเอาปืนไปจ่อหัวกลุ่มวัยรุ่นหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นนั้นซิ่งรถหลบหนีฮะพี่ถ้าน้องหนูเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มพี่แล้วน้องหนูไปทำอะไรมาน้องหนูไปขับรถเล่นพี่สองคนเดี๋ยวมันใช่เวลาขับรถเล่นไหมครับอ้าวพี่มันยังไม่เคอร์ฟิวพี่ฟังหนูนะพี่คือเขาขับไปเขาบอกเขาไม่จับโจรแต่พอมาถึงที่เขาบอกเขาไม่จับเด็กแว้นคำพูดคนละคำพี่ตำรวจแล้วขอดูบัตรเขาไม่ให้ดูด้วยโอ้โหเนี่ยฮะเนี่ยเถียงตำรวจเลยอ่ะนะแล้วก็ฟ้องคนที่ถ่ายเนี่ยถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยนะฮะเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณ4ทุ่มครับพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านตะวันงามตำบลแม่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยรวมถึงชาวบ้านกว่า40คนยืนโต้เถียงกันลั่นหมู่บ้านเลยนะฮะคือกลุ่มชาวบ้านเนี่ยหาว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุครับเอาปืนเนี่ยไปจ่อหัวเด็กวัยรุ่นแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยพยายามอธิบายบอกว่าเฮ้ยเข้าใจผิดชาวบ้านก็ไม่ฟังหรอกครับพากันเอะอะโวยวายใส่เจ้าหน้าที่เนี่ยโวกเวงโวยวายกันใหญ่ล่าสุดคุณธินภพพันธนามผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับวัยรุ่นชาย2คนฮะคนหนึ่งอายุ15คนหนึ่งอายุ16 2คนนี้แหละที่ถูกตำรวจเนี่ยขอตรวจค้นครับเขายอมรับกับทีมข่าวบอกว่าคืนวันเกิดเหตุเวลาตอนนั้นประมาณ3ทุ่มฮะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็ขี่เล่นกับเพื่อนนั่นแหละนะตามประสาวัยรุ่นระหว่างทางกลับบ้านมีรถเก๋งขี่ตามมาด้วยความรวดเร็วครับทั้งคู่ก็เลยเบี่ยงซ้ายหลบคือจะหลบหนีเข้าไปในบ้านเนี่ยเพื่อไปเอามีดปอกผลไม้ออกมาป้องกันตัวเพราะเขาคิดว่าอะไรเขาคิดว่าต้องเป็นคู่อริของเขาแน่ๆแล้วตอนนั้นเนี่ยครับตำรวจทั้ง4คนสวมชุดนอกเครื่องแบบแล้วไม่ได้ห้อยไม่ได้แสดงบัตรอะไรที่แสดงให้เห็นว่าตัวเองคือตำรวจทั้งคู่ได้ยืนยันบอกว่าขณะเกิดเหตุตำรวจไม่ได้เอาปืนจ่อหัวตามที่เป็นข่าวแต่ตำรวจนั้นควักปืนออกมาจริงๆฮะครับแล้วกับพร้อมกับบอกว่าขอให้ทั้งคู่นั้นอยู่ในความสงบนะเอามีดลงก่อนหลังจากนั้นชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยออกมาโห่ไล่ด้วยความไม่พอใจเพราะว่าหาว่าตำรวจนั้นทำเกินกว่าเหตุเนื่องจากทั้งคู่ยังเป็นเด็กครับขับรถเล่นกับเพื่อนครับวัยรุ่นคนหนึ่งแบบว่าขอลองรถอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วพอลองเสร็จอันนี้ก็มีรถเก่งคันนึงอ่ะเขาก็ถอยรถแบบว่าเหยียบมาเลยครับพี่ผมก็เลยขับไปตรงสะพานเขาก็เหินสะพานมาเลยครับผมก็เลยขับแอลปอกมีเพื่อรู้ว่าคู่อริผมเลยป้องกันตัวครับคือยอมรับว่าเหตุการณ์ในตอนนั้นสิ่งแรกที่เราคิดคือหนึ่งไม่ใช่ตำรวจใช่ครับนึกว่าเป็นคู่อริกันเราก็เลยหลบหนีเห็นบอกว่าตำรวจเอาปืนจี้หัวนี่จริงไหมครับไม่จริงครับเขาชักจี้ตัวไงครับจี้ตัวเฉยๆตรงเอวอะครับไม่ได้มีการจี้หัวตามที่โซเชียลบอกใช่ครับพี่ถ้าเห็นผมว่าผมไม่มีอาวุธตำรวจก็ไม่น่าทำอย่างนั้นครับพี่แบบว่าชักปืนบีบคอผมในเมื่อผมนั่งลงแล้วเขายังบีบคอผมอีกครับกดคอผมลงครับแล้วก็ปืนจี้ทำให้ขวัญเสียนะครับพี่แต่ปืนจี้นี่จี้ส่วนไหนก็จี้เหมือนกันนะนะฮะฟังเสียงตำรวจดูหน่อยนะครับพันตำรวจโทสุภชัยรองผู้กำกับนะฮะที่สอนอบางนาขออภัยครับขอสอนอบางแม่นางครับสอพอบางแม่นางนะฮะชี้แจงข้อเท็จจริงบอกว่าตำรวจเนี่ยใช้ยุทธวิธีรวบตัวคนร้ายเนื่องจากจับกุมคนร้ายแต่ละครั้งเนี่ยตำรวจเขาก็ไม่รู้หรอกว่าใครมีอาวุธใครไม่มีอาวุธนะฮะชาวบ้านเนี่ยมาเห็นเหตุการณ์ตอนที่รวบตัวไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอกันว่าก็ใช้วิธีการในการพูดคุยแล้วพันตำรวจโทสุภชัยบอกว่าเหตุการณ์คืนนั้นเนี่ยมีร้อยตำรวจเอกสันติชัยดีพร้อมเป็นรองสารวัตรสืบสวนไปด้วยนะครับแล้วเขาเป็นผู้ปฏิบัติการในการควบคุมพื้นที่ตรงนี้ก็โชว์บัตรแสดงตนแล้วว่านี่คือตำรวจชาวบ้านที่ไม่มั่นใจว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่เนี่ยขอให้ไปที่โรงพักฮะเพื่อที่จะแสดงตัวให้เห็นว่านี่เวลาฉันแต่งชุดตำรวจฉันก็นั่งทำงานอยู่ที่นี่แต่พอเป็นชุดสืบปั๊บเนี่ยก็อาจจะต้องถอดเครื่องแบบออกประมาณนั้นนะฮะก่อนจะเชิญนายสมพลสุรสัจจะปลัดอำเภอบางใหญ่เนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะไกล่เกลี่ยทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่เพราะอย่างไรก็ตามตำรวจกับชาวบ้านก็ต้องอยู่ร่วมกันฮะต้องอยู่ร่วมกันต้องค้ำจุนกันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอยู่แล้วจะไปตัดใครออกจากที่อยู่ณตรงนั้นเนี่ยมันคงตัดไม่ได้นอกจากนี้ตำรวจยังมีภาพหลักฐานเพิ่มเติมของกลุ่มวัยรุ่นก่อนเกิดเหตุ
ก็ไปเจอว่ามีการรวมตัวกันแข่งรถด้วยนะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ปฏิบัติงานตามยุทธวิธีของตำรวจในการที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยนะครับอ้าวลองฟังเสียงรองผู้กำกับหน่อยฮะเด็กชาย A นะฮะนามสมมุตินะฮะก็ได้ถือดาบเล่มเนี้ยปลอกดาบปลอกมีดดาบนะฮะเล่มเนี้ยง้างลักษณะที่จะฟันร้อยตำรวจสันติชัยนะฮะซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็มีลูกน้องอีกคนนึงฮะซึ่งเดินไปนะฮะก็ได้ตะโกนบอกให้หยุดแล้วก็พร้อมกับเอาปืนมาถือไว้ในมือนะฮะซึ่งขณะนั้นร้อยตำรวจสันติชัยพอเห็นง้างก็ได้พุ่งเข้าไปนะฮะก็ได้ไปชาร์จแล้วก็ทำการควบคุมตัวนะฮะจับกลุ่มตัวก็ได้กดตัวเด็กลงกับพื้นนะชาวบ้านเขาก็คงคิดว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุผมก็อธิบายฟังว่ามันเป็นหลักการทางยุทธวิธีที่ตำรวจเขาเข้าจับกลุ่มได้มีชุดหนึ่งนะฮะไปไล่กล้องแล้วตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะซึ่งไปไล่กล้องจุดตรงที่เขาแข่งรถกันนะฮะซึ่งก็จะมีภาพที่รถวิ่งแข่งกัน 4-5 คันนะแล้วก็มีตำรวจไล่ไปนะก็เราได้เก็บภาพวงจรปิดไว้แล้วฮะครับเมื่อกี้พี่ตำรวจชูดาบปอกมีดไม่มีดแล้วนะตอนแรกผมก็นึกว่ามีดปอกผลไม้เขียนมีดปอกมีดปอกอะไรอย่างงี้นะตายแล้วโอ้โหยาวขนาดนี้นี่แบบชาวบ้านบางระจันแล้วมีดอย่างเออสู้รบจริงๆอ่ะใช่ใช่ครับตำรวจก็มียุทธวิธีของเขาใช่แล้วการที่จะบอกว่าไอ้ขี่รถเล่นแต่ถ้าเกิดมันมีอาวุธมันมีหลักฐานของการแข่งรถกันนี่มันต้องไปดูรายละเอียดแล้วล่ะนะครับในขณะที่ครอบครัวเขาบอกว่าเดี๋ยวแจ้งความกลับก็ว่ากันไปตามกระบวนการก็ได้กันนะฮะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ